อมรินทร์ทีวีสวัสดีครับและนี่คือรายการปลากระป๋องส่องเรื่องผีนะครับรายการที่จะเอาหลายๆคนเนี่ยนะที่มีประสบการณ์มีเรื่องเล่าที่เป็นนักเล่าเนี่ยนะนำเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังในคืนวันอังคารแบบนี้นะทางช่องอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34ของเรานั่นเองครับพี่ป๋องวันนี้พี่ป๋องมีเรื่องอะไรมาเล่าวันนี้แหละฮะผมก็จัดเอาถ้าเป็นนักมวยนักบอลนักเล่าก็ต้องระดับตัวท็อปของบ้านเราเนี่ยพี่ก็ตัวท็อปตลอดเลยนะเอาบอกผู้ชมอย่างนี้ครับว่าแน่นอนว่าพอไปเรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะอย่าให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันถูกต้องครับก็แน่นอนว่าพอมีการแบทเทิลมันก็มีการตัดสินนะครับเราก็จะตัดสินนะฮะจากนักฟังเรื่องผีทั้งหมดในนี้นะ13คนจะมาคนตัดสินว่าเรื่องไหนเนี่ยน่ากลัวหรือว่าสยองขวัญก็กันครับแล้ววันนี้นะฮะทางฝั่งผมแนะนำฝั่งผมก่อนนะฝั่งผมเนี่ยเป็นคุณโน้ตฮะสวัสดีครับโน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับฟังผมนะคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟิร์นอ้าวท่านผู้ชมฮะพร้อมแล้วฮะถ้างั้นเนี่ยมาฟังผมก่อนก็ได้ผมบอกก่อนว่าวันนี้2เรื่องนะโน้ตจะมาพร้อมกับเรื่องของกงเต๊กนะครับส่วนทางด้านน้องเฟิร์นเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องของมวลพิศวาสเรื่องของคุณไสยศาสตร์นี่แหละถ้างั้นเนี่ยเราเริ่มต้นกันที่โน้ตก่อนมั้ยครับนะครับของโน้ตเนี่ยเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับกงเต๊กเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในวัยเด็กเป็นอย่างไรให้โน้ตเล่าเลยหน่อยครับตอนนั้นผมเป็นไข้เลือดออกครับครั้งแรกความที่เป็นเด็กแล้วผมต้องกลับมาพักฟื้นที่บ้านใช่ไหมครับผมอยู่โรงพยาบาลแถวๆบ้านนั่นแหละฮะคือตรงเนี้ยตอนอยู่ในโรงพยาบาลผมไม่เจออะไรครับตอนที่ผมกลับมาเนี่ยคือผมก็ยังไม่ได้ไปเรียนหนังสือต้องบอกก่อนว่าที่บ้านผมเนี่ยก็จะมีผมอยู่กับอาม่าอากงใช่ไหมครับแล้วก็มีอีที่บ้านผมจะเป็นแต้จิ๋วแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะอยู่อีกหลังนึงผมก็จะอยู่กับผู้ใหญ่แล้วก็มีน้องชายผมแล้วก็มีลุงก็จะอยู่กันประมาณ 6-7 คนในบ้านสมัยย้อนกลับไป20กับ30ปีที่แล้วต้องบอกว่าหลังทุ่มนึงเนี่ยบรรยากาศในกรุงเทพต้องบอกว่ามันค่อนข้างเงียบรถมันจะไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะแล้วช่วงนั้นอ่ะในซอยอ่ะคือมันค่อนข้างเงียบและมืดมากตอนที่ผมเล่นอยู่แล้วน้องๆผมอ่ะมันอาบน้ำแล้วขึ้นห้องกันผมอยู่ข้างล่างคนเดียวแล้วประตูบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นประตูเหล็กแบบเลื่อนขึ้นข้างบนเนี่ยสมัยก่อนแล้วประตูผมจะเป็นแบบสองจะเป็นแบบสองล็อกก็คือประตูใหญ่บานหนึ่งแล้วก็ประตูเล็กบานหนึ่งประตูใหญ่จะปิดเอาไว้แต่จะเปิดประตูเล็กซึ่งอยู่ติดกับตรงบ้านน้ำม่าด้านข้างตั้งแต่ผมกลับมาจากโรงพยาบาลผมยังไม่เจอกันเลยช่วงทุ่มกว่าผมก็ดูคนเดินไปเดินมาในซอยแล้วจังหวะที่เหมือนผมได้ยินเสียงบางอย่างแต่เสียงมันแว่วมากับลมมันเป็นเสียงแบบดังๆตอนแรกผมคิดว่าเป็นเสียงรถหวอหรือรถกู้ภัยหรือรถดับเพลิงเสียงมันโหยหวนสมัยก่อนมันเป็นหวอแบบโหยหวนผมก็เริ่มกลัวใช่ไหมผมก็หันกลับไปหาอาม่าหันไม่เจอคิดว่าอาม่าอยู่ข้างหลังแต่เขาอยู่ข้างบนกันหมดแล้วผมก็ยืนเกาะรั้วลูกกงอยู่ด้านหน้าบ้านผมก็หันไปมองสักพักขณะที่ผมกำลังจะหันกลับมาหางตาผมไปเห็นบางอย่างตรงหน้าบ้านข้างๆอาม่าผมเห็นเป็นคนแต่งชุดแปลกๆสองคนรูปร่างสูงใหญ่ความที่ผมเป็นเด็กตอนนั้นน่ะตัวผมอาจจะไม่ได้สูงมากนี่ออกใช่ไหมครับประมาณป.5ผมก็จำไม่ได้ว่ากี่ขวบนะผมมองเนี่ยคือผมจำได้ว่าผมเงยหน้ามองเนี่ยหัวเขาจะอยู่เลยประตูบ้านโอ้โหเสียงสูงมากนะสูงที่สำคัญคือการแต่งตัวของเขาครับจะใส่ชุดคลุมมีสองคนใส่ชุดคลุมสีขาวคนหนึ่งสีดำคนหนึ่งชุดคลุมยาวแล้วก็ที่มือจะถือเหมือนนึกผมเรียกไม่ถูกอ่ะผมนึกถึงไม้แขวนเสื้อไอ้ไม้ขนไก่ครับเล็กๆแล้วก็มีขนแล้วก็จะมีหมวกกับแหลมขึ้นไปผมไม่เห็นหน้าเขาตอนแรกผมก็ถามคือผมไม่รู้จักผมไม่รู้ว่าใครผมรู้ผู้ใหญ่ที่ไหนมาก็เลยตะโกนเรียกบอกลุงมาหาใครลุงมาหาใครครับเขาไม่หันมาคือเขาหันสองคนเนี่ยเขายืนคู่กันแล้วหันหน้าเขาหาตรงประตูบ้านน้ำมาก็เลยถามไปอีกมาหาใครครับอาม่าหลับแล้วมั้งป่านนี้เขาหันมาทั้งคู่ก็หันมาคนที่ใส่ชุดดำผมจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเขาอยู่ด้านข้างผมจะเห็นชัดสุดคือคนที่ใส่ชุดสีขาวเขาหันมาคือหน้าเขานึกถึงคนที่เล่นงิ้วอะฮะปากจมูกเล็กๆปากแล้วก็ตาดีๆเขาคาบอะไรไม่รู้ที่ปากนะเขาคาบไปยาว
คาบผมเรียกว่าเขาคาบอะไรวะไม่รู้ว่าเขาคาบอะไรก็เลยถามผมก็เลยถามเขาว่ามาหาม่าหรอม่าหลับแล้วป่านเนี้ยกลับไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ขึ้นมาผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากคือเหมือนได้ยินเสียงอีทำอะไรอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะปิดบ้านขึ้นนอนแล้วขึ้นมาได้แล้วเลยบอกอีตะกี้มีใครก็ไม่รู้อะมาหาอาม่าข้างบ้านว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามึงต้องไปยุ่งกับเขานะใครจะมาหามึงรู้จักเขาหรอเขาบอกอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าไม่รู้จักหรอกขึ้นนอนตามอาม่าขึ้นไปนอนเพราะบ้านผมก็มีอาม่าคนหนึ่งเขาก็รู้จักกันเหมือนกันนะผมก็ขึ้นไปนอนคืนนั้นอะคือนอนไปผมไม่เจออะไรเกือบอาทิตย์หรือประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละจู่ๆอ่ะช่วงบ่ายอีเขากลับมาเร็วเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวหน่อยนะเดี๋ยวต้องไปวัดกันเขาคนเขาแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาบอกว่างานของใครเขาบอกว่าไปงานกงเต็กเจอตัวกงเต็กตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนความที่ผมต้องใช้คำว่าตัวผมเองผมเป็นเด็กแก่นเด็กเซี้ยวเด็กเคี้ยวเด็กมือบอลผมก็นั่งตอนละม่าเรียกมานั่งผมก็นั่งอยู่แล้วข้างหน้าจะเป็นโรงจำปาแบบจีนแล้วก็ด้านข้างโรงจำปาจะมีตุ๊กตาหุ่นกงเต็ก2ตัวเป็นหุ่นคนใช้สมัยก่อนผมไม่รู้จักตัวผู้ชายจะมีดาบเน็บผมไม่ได้สนหุ่นผมสนดาบที่มันเน็บอยู่ตอนแรกผมก็อยากได้ดาบกลับไปเล่นที่บ้านผมบอกงี้อยากได้ดาบกลับไปเล่นที่บ้านแต่ไม่ได้บอกอาม่าช่วงค่ำผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะฮะแต่พอสวดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการเอาของมาไว้ด้านนอกเพื่อเผาเพื่อจะล้อมไหวแล้วเผาแล้วเขาจะเอาหุ่น2ตัวเนี่ยมาวางเพื่อเขาจะเผาใบเขาเรียกใบเบิกทางก่อนผมก็ความเป็นเด็กอ่ะผู้ใหญ่เขาออกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมผมขยับทำจะหยิบดาบเพื่อจะไปเอาดาบนี้ดาบเดียร์แต่ผมหันกลับไปความสนใจมันเปลี่ยนทันทีครับผมเห็นเป็นยันสีเหลืองแปะอยู่ที่หุ่นผมไม่รู้อะไรเปลี่ยนความคิดไม่เอาดาบละยันดีกว่าผมดึงยันออกแล้วพับเก็บใส่กระเป๋าเลยจังหวะพอถึงเวลาที่เขาต้องเอาหุ่นไปเผาเขาโวยขึ้นมาเอ้ยไอตัวนี้ยันไม่มีแปะตั้งชื่อไว้ยังยันอยู่ไหนเดี๋ยวคนตายไม่ได้รับรีบๆหน่อยไปเอายันใหม่มาแปะเขาแล้วตั้งชื่อเขาใหม่เอาแปะปุ๊บเลยปุ๊บเขาก็โยนเข้าเข้ากล่องไฟซึ่งผมบอกว่าเขาล้อมประมาณนี้เลยนะเขาเยอะมากหวายเนี่ยเขาล้อมประมาณนี้เลยว่างมากมีทั้งบ้านทั้งรถทั้งอะไรตอนที่เขาเผาไปสักพักผมก็เดินถอยมาหยิบออกมาดูสกิดเรียกน้องชายเฮ้ยเดี๋ยวมีของเล่นแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ตรงนี้อาอยู่ข้างหลังไม่บอกลุงอยู่ข้างหลังผมไม่ทันได้สังเกตเฮ้ยมันมาจากไหนผมก็หันไปความที่ผมเป็นเด็กแล้วอึ้งอ่ะเอามาจากขุนที่เผาครับตายแล้วดึงมาทำไมเขาว่าอย่างนี้ผมก็บอกดึงไม่ได้เหรอเขาก็เลยจุงมือผมอ่ะไปหาคนที่เขาเอาของเข้าไปเผาบอกเจอยันแล้วเนี่ยหลานผมหยิบออกมาเล่นเป็นอะไรไหมเขาบอกว่าไปตั้งโต๊ะหมู่ทำพิธีขอเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวเขาตามกลับไปเขาบอกว่าของจริงดุมากขุนกงเต็กดุมากไม่ได้ใจดีความที่ผมไม่รู้เขาก็เลยผมจำไม่ได้ว่าเขาจัดอะไรบ้างแต่เยอะมากก็จะมีสำรับแล้วก็มีถ้วยชาที่เป็นแบบจีนนะครับผมให้ผมจุดธูปนะฮะจุดธูปหนึ่งดอกหรือสองดอกนี่แหละแล้วก็นั่งขอขมาตอนขอขมาเนี่ยลมมันมาจากทางด้านที่เขาเผากรุงเทพอะแล้วจู่ๆมันกระจายเขาบอกเขาไม่พอใจเขาโกรธมากเขาก็เลยบอกให้ผมหันทิศไปทางทิศของคนตายคือทิศตะวันตกใช่ไหมครับแล้วก็จุดซึ่งมันเป็นทิศเดียวกับที่เขาเผาอยู่ผมก็จุดใหม่แล้วก็เอาเฉพาะชุดถ้วยชา5ถ้วยมาตั้งข้างล่าง3ข้างบน2แล้วเขาก็รินชาให้มันเต็มคือรินแบบทีเดียวให้น้ำมันไหลลงไปให้ต่อกันแล้วก็มีกระถางธูปเขาปักธูปแล้วผมขอให้ขอขมาก้มใช้มือสองข้างทาพื้นแล้วก็ใช้หัวต้องให้ชนพระธรณีด้วยผมไม่รู้ว่าพิธีกรรมของเขาเป็นยังไงแต่ว่าต้องให้พระแม่ธรณีรับรู้ว่าเราขอโทษจริงๆผมทำแบบนั้น3ครั้งลมถึงสงบลงแต่ลมมันไม่ได้แรงมากพี่ป๋องแต่พอสงบลงปุ๊บไอ้ของที่มันกระจายพวกที่มันกระจายที่ไหม้แล้วที่มันกระจายออกมานอกวงอีผมก็จะไปเคลียร์เขาบอกว่าอย่าไปเคลียร์ของแตกเดี๋ยวเขาไม่ได้รับเดี๋ยวเขาไม่พอใจอีกปล่อยไว้อย่างนั้นก็บอกว่ารีบพาหลานกลับบ้านเลยนี่มันก็ค่ำมากแล้วแล้วเขาบอกว่าหลังจากทำพิธีกรรมนี้เสร็จขอขมาเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่า3วันนะหลังครบค่ำห้ามออกจากบ้านได้ยินอะไรเห็นอะไรห้ามทักเด็ดขาดความที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยความเป็นเด็กอ่ะผมก็เลยกลับไปพร้อมกับเขารีบขึ้นนอนนะอาบน้ำท่าจะรีบขึ้นนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันผมคิดในใจกูโดนตีแน่ๆผมโดนแน่ๆแต่มันไม่ใช่สิ
พี่ป๋องเหตุการณ์ที่ผมเจอ2คืนติดนะแต่หนักๆเลยผมก็นอนไปอ่ะผมไม่รู้ว่ากี่โมงแต่ผมรู้ว่าปวดท้องฉี่แต่ผมยังไม่ได้ลืมตานะผมนอนดึงมากกดเยี่ยวตอนนี้ปวดฉี่อาม่าเขานอนตะแคงหันไปข้างนั้นเขาไม่ขยับผมก็ตอนแรกยังไม่กล้าลุกผมนึกถึงภาพที่ไปงานคงเต้กมาแล้วสักพักนึงเหมือนผมได้ยินเสียงบางอย่างพี่ป๋องที่ปลายเท้าที่ผมนอนเนี่ยมันจะมีโต๊ะใช่ไหมครับแล้วเป็นแอร์ที่อยู่ด้านบนแล้วบนโต๊ะจะมีพัดลมแบบเหล็กสมัยก่อนเล็กๆแล้วก็จะวางพวกของพวกถุงพวกอะไรผมได้ยินเสียงเหมือนถุงแต่เป็นถุงกระดาษเสียงมันดังเป็นจังหวะแบบแก๊ปแก๊ปแก๊ปผมก็คิดว่าไอ้ลมแอร์หรือเปล่าหรือพัดตรงถุงผมฟังแล้วมันแปลกปกติถ้ามันจะพัดจริงๆก็ดังพึบพับๆแต่นี่มันเสียงมันเป็นจังหวะพี่ป๋องจ้าผมก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาระดับสายตาผมจะเห็นปลายเท้าก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะคือเงาสลัวๆที่ผมเห็นนะฮะแสงจากที่ส่องจากด้านนอกบ้านเข้ามาในห้องแล้วบ้านห้องผมผ้าม่านมันบางๆสิ่งที่ผมเห็นพี่ป๋องพี่ปาหุ่นกงเต็กไอตัวที่ผมเอายันมามันโดดอยู่ปลายเท้าผมเฮ้ยเหรอแล้วพูดภาษาจีนต้าจิ๋วกับผมเจ้าขี้คือทิกท้องเอาวะคือที่เขาจะพาผมไปเที่ยวคือเขาจะพาเขาตื่นจะพาผมไปเที่ยวแล้วผมก็พูดเหมือนพูดแต่อยู่กลับไปกับเขาบอกว่าไม่โอ้ไปคืออาม่าผีหลอกคือตอนเริ่มตะโกนแล้วผมขยำเขย่าเสื้ออาม่าแล้วผมคืองงอาม่าทำไมไม่ตื่นสักทีผมหันไปแล้วคนนี้เหมือนกับเอามือสองข้างพลิกไปแล้วก็จับไหล่อาม่านะสองข้างแล้วก็พลิกกลับมาอันนี้ผมตะโกนเรียกอีเลยนะพอพลิกกลับมาหน้าม่าหันมาเป็นหน้าหุ่นตัวนั้นแล้วหน้าโบเข้าไปอื้อ